าดยิงในรั้วโรงเรียนอเมริกันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกแต่เกิดขึ้นมาตลอดทุกยุคทุกสมัยผู้ก่อเหตุแทบทุกเหตุการณ์เป็นวัยรุ่นและความรุนแรงในอดีตก็ไม่ได้น้อยกว่าปัจจุบันเช่นกันคลิปนี้จะพาไปย้อนรอยเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในช่วง100ปีที่ผ่านมาจากเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญในโรงเรียนประถมรัฐเท็กซัสจนมีผู้เสียชีวิต21คนเป็นเด็ก19คนและครู2คนนี่ไม่ใช่ความรุนแรงครั้งแรกแต่เกิดมาทุกยุคสมัยและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงปี1927แอนดรูว์คาโฮผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งรัฐมิชิแกนวางระเบิดฆ่าตัวตายทำให้มีเด็กเสียชีวิต38คนครู5คนสิงหาคม1966ชาร์ลส์วิตแมนกราดยิงจากยอดตึกของมหาวิทยาลัยเท็กซัสเสียชีวิต15คนรวมแม่และภรรยาและบาดเจ็บอีก31คนเมษายน1999วัยรุ่น2คนใช้ปืนและระเบิดทำมือสังหารนักเรียนม.ปลาย12คนและบาดเจ็บ24คนที่โรงเรียนมัธยมปลายโคลัมบีนรัฐโคโลราโดปี2007นักเรียนชาวเกาหลีใต้เปิดฉากกราดยิงเสียชีวิต32คนที่เวอร์จิเนียเทครัฐเวอร์จิเนียปี2012ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกรัฐคอนเนตทิคัตหนุ่มป่วยจิตเวชวัย20ปีสังหารเด็กประถม 6-7 ขวบเสียชีวิต20คนและครู6คนแล้วฆ่าตัวตายตามก่อนหน้านั้นสังหารแม่ตนเองก่อนด้วยวาเลนไทน์ปี2018มือปืนวัย19ปีแขนถูกไล่ออกจากโรงเรียนวกกลับมาแก้แค้นกราดยิงเสียชีวิต17คนเป็นเด็กม.ปลาย14คนและครู3คนที่โรงเรียนมัธยมปลายดักลาสรัฐฟลอริดาพฤษภาคมปี2018นักเรียนวัย17ปีใช้ปืนสั้นและปืนพกลูกโม่กราดยิงเพื่อนร่วมห้องเสียชีวิตรวม10คนเป็นนักเรียน8คนที่โรงเรียนมัธยมปลายซานตาเฟรัฐเท็กซัสพฤศจิกายน2021วัยรุ่นเมืองออกซ์ฟอร์ดรัฐมิชิแกนก่อเหตุในโรงเรียนมัธยมปลายเสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีก7คนแม้รัฐต่างๆจะออกกฎหมายจำกัดการใช้ปืนมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้เหตุกราดยิงในโรงเรียนซึ่งน่าสะเทือนขวัญ นั้นลดลงและไม่มีใครทราบว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะหมดสิ้นไปเมื่อใด